เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอนเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio a ด d Podcast บรรยงสวงุวรรณพ่องดำเนินรายการจิตกรินเมฆเหลืองประสานงานการสื่อวันนี้นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง ับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำที่คนไทยคุ้นหูมานานหลายสิบปีโดยเฉพาะในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังทรงพระชนชีพเพราะทรงเป็นต้นคิดของเรื่องนี้เมื่อกว่า30ปีมาแล้วหลังเสด็จสวรรคตรัฐบาลนำแนวคิดนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการบริหารประเทศโดยเฉพาะจากปากของผู้นำประเทศที่พูดถึงบ่อยครั้งแต่ว่าก็มีคำถามที่ได้ยินกลับมาบ่อยครั้งอีกเช่นกันว่าแล้วไงที่บอกว่าพอเพียงอานทำให้เกิดการตีความหมายสุดแล้วแต่แต่ละคนจะเข้าใจอย่างเช่นไม่ต้องริ้นรน พอมีพอกินก็พอแล้วเพราะพอเพียงแล้วแ้วความเข้าใจที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาศเศรษฐกิจที่ต้องเจริญเติบโตโดยเฉพาะเมื่อออกมาจากปากอดีตนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งซึ่งต้องการให้ไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด ท่านสื่อขอใช้โอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนภพรรษาในหลวงรัชการที่9วันที่5ธันวาคมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับใช้ปรัชญานี้มาพูดคุยกันครับความพอเพียงตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายว่าหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในโดยอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัด ระวังในการนำวิชาการต่างๆมาวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนควบคู่กับการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระฐจับให้สำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็นอย่างดีอ,อันนี้ที่ดรสุมเมธย่อคำว่าความพอเพียงนะครับก็นำมาเรียนกันผู้ฟังส่วนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า sufficiency economy ในอำพลเสนาน,นารงอดีตองคมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือรากแก้วที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปรารถนาให้สังคมได้ยึดเป็นแนวดำรงชีวิตเพื่อการกินดีอยู่ดีด้วย7องค์ประกอบสำคัญได้แก่หนึพึ่งพาตนเอง 2. พอประมาณ 3. เดินสายกลาง 4. มีภูมิคุ้มกัน 5. มีเหตุผล 6. เป็นคนดีและ 7. รู้รักสามคัคคีองค์ประกอบทั้ง7อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ครับอันที่ 1. พึ่งพาตนเอง องค์ประกอบนี้จะว่ายากก็ยากเนื่องจากการผลิตหลายอย่างเนี่ยยังต้องอาศัยทรัพยากรที่เป็นเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากต่างชาติแต่ว่าก็สามารถเริ่มต้นด้วยการหันมาพึ่งพาตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปขณะที่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหลายอย่างมีใช้ในบ้านเราแม้ อาจด้อยกว่าของโลกเขากว่าเจ้าของเทคโนโลยีเขาแต่ก็มีคุณภาพเพียงพอการพึ่งพาตนเองในมิติหนึ่งก็คือความเรียบง่ายสองพอประมาณอันนี้ได้กับความพอดีในการผลิตและการบริโภค 3. เดินสายกลาง หมายถึงไม่ทำสิ่งใดหรือว่าพัฒนาอะไรไปในทางใดทางหนึ่งมากเกินไปทางสายกลางจึงเป็นความสมดุลที่นำไปสู่ความยั่งยืน 4. มีภูมิคุ้มกันก็จะช่วยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆท,ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการมีสติและไม่ประมาท เป็นภูมิคุ้มกันสําคัญครับในการพึ่งพาตนเองเมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะกลับมาเป็นภูมิคุ้มกันเวลาที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยเกิดความผันผวน 5. มีเหตุผลองค์ประกอบนี้ชัดเจนแล้วก็เสริมองค์ประกอบอื่นอย่างเช่นพอประมาณอย่างมีเหตุผลเป็นต้น 6. เป็นคนดีก็จะมีคำถามนะครับว่า มันเกี่ยวอะไรกับปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงอธิบายได้ครับว่าการเป็นคนคุณภาพหรือมีคุณภาพนั้นพื้นฐานนี่ก็คือความสุดจริตความเพียรและมีวินยัย 7. รู้รักษมคีองค์ประกอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการมีเมตเนี่ยสร้างมิตรครับ องค์ประกอบทั้ง7นี้นักวิชาการจากสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกันแปลนิยามออกมาเป็นสัญลักษณ์3ห่วง2เงื่อนไขเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจจดจำแล้วก็นำไปปฏิบัติอันได้แก่นหนึ่งก็คือเงื่อนไขความรู้ อันนี้ก็ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2. เง,งื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตอันนี้มี3ามคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปก็คืออันแรกก็คือความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต่อไปก็คือความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวอันนี้ก็หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำหนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะนำชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืนก็มีการกล่าวกันครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเนี่ยอยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตกหมายความว่าอย่างไรดรสุเมธตันติเวชกุณอธิบายครับว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุหรือรูปธรรมอย่างเช่นเงินทรัพย์สิน กำไรไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเป็นนามนธรรมแต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าเศรษฐกิจในทุนหรือเศรษฐกิจธุรกิจเพราะครอบคลุมมิติ4ด้านครับ 1. มิติด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินให้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาชีพเพื่อให้พึ่งตนเองได้ให้พ้นจากความยากจนการปฏิบัติตามช่วยีใหม่ตามแนวพระราชดำริอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ช่วยให้เกษตร,รกรจำนวนมากมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นและก็มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพพ้นจากการเป็นหนี้ และความยากจนสามารถพึ่งตนเองได้มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุขอันที่สองเป็นมิติด้านจิตใจเศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอคือพอดีพอประมาณและพอใจในสิ่งที่มียินดี ในสิ่งที่ได้ไม่โลกเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคงโดยเริ่มจากใจที่รู้จักพอเป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทามิติที่สามเป็นด้านสังคมครับเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคม ที่มีความสุขสงบประชาชนมีความเมตตาเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมืออย่างนานานี่นะครับเวลาเก็บเกี่ยวบ้านใดเก็บเกี่ยวอีกบ้านหนึ่งก็จะมาช่วยกันมันก็เกิดความสามัคคีขึ้น ความร่วมมือก็เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกันการเอารัดเอาเปรียบกันการมุ่งร้ายทำลายกันสุดท้ายก็คือมิติด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของประชาชนเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออมมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมซึ่งทำให้เกิดการเป็นหนี้สินเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสังคมร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งที่บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติส่วนการนำเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นดรสุเมธตันติวชกุลอธิบายว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติพิจารณาตัวเองรู้จักใช้ทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมอย่าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปพิจารณาศักยภาพก่อนวางแผนการทำงาน การนำแนวคิดไปดำเนินงานก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่รู้จักใช้เหตุและผลพร้อมกับสติปัญญาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบรู้จักปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้รอบรู้อยู่เสมอและกรณีที่ผู้มีเห็นว่าปรัญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดต่อต้านโลกาภิวัตน์ข้อนี้ ในแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับในความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ตัวบุคคลและองค์กรทุกระดับที่นำไปปฏิบัติเป็นภูมิคุ้มกันเป็นรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก แต่ไม่เคยทำลายเศรษฐกิจหลักของประเทศเหมือนที่บางคนกล่าวอ้างสะหะประชาชาติยังยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีเงื่อนไขสามประการนั่นก็คือเงื่อนไขด้านหลักวิชาการที่จะต้องมีความสมเหตุสมผลเงื่อนไขด้านคุณธรรม และเงื่อนไขด้านการดำเนินชีวิตเช่นความอดทนความเพียรความขยันส่วนเรื่องความพอประมาณก็ไม่ใช่การขี้เหนียวจนสุดตรงแต่เป็นทางสายกลางคือความประหยัดพอดีพอเหมาะต่อความจำเป็นตามอัตภาพองค์มนตรีกเกษวัมนชัยยังอธิบายถึงพระดํารัสของในหลวงรัชกาลที่9 ทรงใช้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความละมุนล,ละม่อมด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและทุกคนก็จะมีความสุขทรงย้ำคำว่าพอเพียงคือไม่โลภไม่เบียดเบียนและพอเพียงนี้อาจมีมากก็ได้ แต่ต้องไม่บีดเบนคนอื่นและต้องพอประมาณตามอัตภาพสรุปก็คือความเข้าใจที่ว่าพอเพียงคือการพึ่งพาตนเองซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า self sufficiency นั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งใน 7ของพอเพียงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรงกับคำว่า sufficiency economy ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าการพึ่งตนเองเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เลี้ยงตัวเองเปนพื้นฐานของความประหยัดและการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่มีการรวมตัวกันเพื่อร่วมการดำเนินงานในเรื่องต่างๆมีการสร้างเครือข่ายและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับภายนอกอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใช่แค่เรื่องการพึ่งตนเองโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร และมิใช่แค่เรื่องของการประหยัดแต่ยังครอบคลุมถึงการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับครับระดับที่1เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว คือการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้เช่นความต้องการในปัจจัย4ีของตัวเองและครอบครัวได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสามัคคีตรมเกลียวพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้วยการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ 2. อ,อันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่2แบบก้าวหน้าที่เน้นความพอเพียงในระดับกลุ่มและองค์กรคือบุคคลหรือว่าครอบครัวเนี่ยพอเพียงในระดับที่1แล้วก็จะรวมกันในรูปก,กลุ่มหรือสากกร เพื่อร่วมกันดำเนินงานในด้านต่างๆการผลิตการตลาดความเป็นอยู่สวัสดิการการศึกษาสังคมและศาสนาโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเหนือราชการลุิธิและเอกชนระดับที่2ตรงนี้ครับที่จะมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาให้ความร่วมมือหรือประสานงานแล้วครับ ระดับที่สามเนี่ยก็เป็นแบบก้าวหน้าเหมือนกันแต่เน้นที่เครือข่ายคือเมื่อกลุ่มหรือองค์กรมีความพอเพียงในระดับที่สองแล้วก็จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับธนาคารบริษัทต่างๆทั้งการลงทุนการผลิตการตลาดการจำหน่ายและก็บริหารจัดการ เพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสวัสดิการการศึกษาสังคมและศาสนาให้สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียงสามระดับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เริ่มต้นจากหลักของการพึ่งตนเองโดยเปลี่ยนจากการพึ่งพาตนเองไม่ได้ หรือต้องคอยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งเป็นอิสระแล้วจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันจนนำไปสู่การพึ่งพิงอิงกันสงเคราะห์เกื้อกูลร่วมมือกันและประสานกับโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นฐานที่ประสบความสําเร็จก็คือแบบจําลองโคกหนองนาที่ผสมผสานเกษตรทฤดรีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ให้ธรรมชาติเนี่ยจัดการโตมันเองแล้วก็มีมนุษย์เข้าไปเป็นส่วนส่งเสริมให้สําเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบครับโคกที่ว่านี่ก็คือพื้นที่สูงจากดินที่ขุดทําหนองน้ําขึ้นมาทําโคก บนโคกก็ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราดำริอย่างเช่นปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ถัดไปเป็นหนองก็คือแหล่งน้ำที่ขุดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแรงและขุดคลองไส้ไก่คดเคี้ยวไปมาในพื้นที่ของตัวให้น้ำเนี่ยกระจาย เต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้แล้วก็ทำฝายทดน้ำเพื่อเก็บน้ำเนี่ยเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายเป็นนาครับปลูกข้าวอินทรีพื้นบ้านปลอดสารเคมีปลอดภัยทั้งคนปลูกและคนกินส่วนคณนาก็ยกให้สูง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ําแล้วก็ให้กว้างเพื่อปลูกพืชอาหารตามคันนาดได้อีกด้วยโคกหนองนาวันนี้มีให้เห็นตามชนบทหลายแห่งในหลายจังหวัดที่เกษตรกรเนี่ยนำไปใช้แล้วก็ยังนำโครงการนี้เนี่ยมาอบรมผู้พ้นโทษอีกด้วยทั้งหมดนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปที่นำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังครับ พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast